The agent that the CIA had working for them inside OKB-0 has gone missing. We've been given the job of finding and extracting him. The target learned of XOF's plans to use vocal cord parasites and had hidden himself with the CIA's Mujahideen allies. But following Skullface's death, the Soviets retook OKB-0 and all contact with the target was lost. He may have tried to go back to OKB-0, but even Langley isn't sure what's going on. After all, they've never even learned of Skullface's plan. That's probably what they want to get out of the man once he's extracted. But we can't allow Langley to learn of the existence of the vocal cord parasites. That's why I want you to bring the target out, boss. Once we have him, we can report him dead and keep him on base. All contact with Langley is being conducted through a cutout. Our reputation should remain intact. As for the reward, it's already in the hands of the cutout. All you have to do is get the job done. Just like always.สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาต่อกันเลยกับตอน31นะครับลงไปเลยนี่ชุดเพิ่งเป็นชุดที่ผมไปทำภารกิจย่อยแล้วก็มีเหตุการณ์ควายของไฟเอ็ดกระโดดลงบ่ออย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมกันไปแล้วเดี๋ยวผมต้องมานั่งจัดแจงอะไรใหม่กันเนี่ยแขนเป็นแขนร็อกเก็ตเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูว่าแขนร็อกเก็ตมีประโยชน์อย่างไรบ้างของผมคือไปทำภารกิจเนี่ยยิ่งเอาของไปเยอะมันก็จะยิ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับทีนี้ผมก็เลยถอดของหลายๆอย่างออกไปอย่างที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปใหม่ให้ท่านผู้ชมเห็นระบบการใส่ว่ามันใส่อะไรยังไงบ้างนะครับมันใส่อย่างนี้นะครับจริงๆมันสร้างเป็นสล็อตได้นะเป็นแบบชุดปฏิบัติการที่1ชุด2ชุด3เงี้ยเราจะไม่ต้องถอดต้องใส่อะไรเงี้ยครับโอเคก็ใส่อันนี้ไปด้วยเผื่อจะได้ใช้หมวดนี้เราใส่ยาอันนี้ละกันยาเอาไว้2ศัตรูเผื่อจะได้ใช้หมวดนี้ไม่ต้องที่เหลือคือตัวละครนี้มีท่านผู้ชมขอให้ใช้ทหารคนอื่นที่ไม่ใช่สเนกนะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแล้วก็รวมไปถึงชุดพลาไซว่ามันทำยังไงมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวผมไปเตรียมความพร้อมของชุดพลาไซให้เตรียมพร้อมก่อนแล้วผมก็จะค่อยมาอัดคลิปอธิบายทีเดียวนะครับอันนี้คือตัวละครที่เราสามารถเอาไปรบได้ก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในหน่วยคอมแบทนะครับถ้าผมสังเกตนะแล้วมันก็จะมีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับลุยกันเลยสำหรับภารกิจตอนที่30เท่าไหร่นะ32ป่ะไปตอนกลางวันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆก็ไม่ได้เล่นภารกิจหลักนานเลยคือภารกิจหลักผมรอเล่นท่านกับพร้อมกับท่านผู้ชมอ่ะครับที่ท่านผู้ชมเห็นผมแคสคือนั่นน่ะผมเล่นมันไม่มีแบบว่าเล่นไปล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นนี่ก็การเล่นสด90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเล่นสดอ่ะในการแคสนะครับตอนที่32 to know too much รู้มากเกินไปเมื่อเรารู้มากเกินไปFind and extract the missing CIA agent. The target was laying low with the friendly Mujahideen during the vocal cord parasites incident. The man headed back to OKB-0 after the Soviets recaptured it. Check the target's VI on your iDroid. เราก็ต้องไปช่วยเขาเรียกว่าเป็น CIA คนหนึ่งครับสายลับคนหนึ่งที่ร่วงรู้ความลับอะไรหลายๆอย่างแล้วกำลังเหมือนกับกำลังหลบหนีนะครับแล้วดันไปถูกจับได้ยังไงก็ไม่รู้ล่ะเราก็ต้องไปช่วยทีเนี้ยมิลเลอร์ก็บอกไปตอนต้นคลิปนะครับมิลเลอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวตามแผนการก็จะเอาตัวประกันเนี่ยกลับฐานแล้วก็ไปบอกนายจ้างของเราว่าตัวประกันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตามสูตรนะฮะผมก็ลืมเอามาเอาอะไรเอาดีวอลเกอร์มาดีไหมลืมเอาบัดดี้มาลืมเลือกบัดดี้เดี๋ยวก่อนเอาควายเอ็ดดีด็อกควายเอ็ดควายเอ็ดบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอเอาลงมาด้วยเหรออ่ะไปควายเอ็ดไปสอดแนมที่ข้างหน้านี้เลยไปแสดงว่าบาดเจ็บไม่มากนะครับในเหตุการณ์นั้นอันนี้ผมเล่นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ว่าคอยเอ็ดกระโดดลงบ่อเลยนะครับ
คือไม่ได้เว้นช่วงเลยนะครับเอาพาหนะมาเป็นรถจี๊ปแล้วกันตรงนี้อ้าวทำไมไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะสงสัยคอปเตอร์เพิ่งจะบินกลับไปมั้งครับต้องรอสักหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งมาปล่อยตัวควายเอ็ดหรือลองรถเลือกรถอีกคันดูอ้าวได้เฉยรอภารกิจนี้เนี่ยผมก็จะขออนุญาตเล่นยาวๆหน่อยนะเล่นแบบจะเย็นๆยาวๆหน่อยเพื่อเป็นการรื้อฟื้นไปในตัวหรือฟื้นทั้งท่านผู้ชมและทั้งตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าการเล่นสดแล้วก็เล่นภารกิจหลักเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการที่เราไปเล่นภารกิจย่อยๆเองเล่นเองตามอำเภอใจนะครับเพราะว่ายังไงอ่ะมันต้องใช้สมาธิอีกรูปแบบนึงอ่ะท่านผู้ชมนึกภาพเล่นไปแล้วก็ต้องพูดตามไปต้องคิดไปว่าจะต้องทำอะไรอ่ะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบว่าต้องอาศัยความเคยชินเหรอเขาเรียกความชำนาญอีกแบบนึงนะโอ้อันนี้คือที่ผมส่งควายเอ็ดไปล่วงหน้าแต่ว่ามันคนเป็นคนละที่กับภารกิจที่ต้องทำนะครับแต่ผมก็จะไปจัดการที่นี่ก่อนเลยแล้วกันเป็นหมู่บ้านอ๋อคือสถานที่พวกนี้ท่านผู้ชมคงเคยเห็นผ่านตามั้งแล้วล่ะมันเป็นสถานที่เก่าๆที่อัฟกานิสถานนะครับเดี๋ยวก่อนคือเนี่ยท่านผู้ชมเห็นภารกิจย่อยๆไหมมันมีภารกิจย่อยๆมากมายที่นอกเหนือจากภารกิจหลักอ่ะเราก็สามารถที่จะแวะมาเอาได้นะครับเป็นแบบตรงแบบแปลนมั่งล่ะเป็นค้นหาผู้เชี่ยวชาญมั่งล่ะนะครับโดยถ้าเราเล่นภารกิจหลักไปแล้วเราจะไม่ต้องทำครบก็ได้แล้วก็มาตามเก็บทีหลังก็ได้นะครับแต่ก็มีผู้แคสหลายท่านที่แบบว่าพยายามทำให้ครบบ้างหรือว่าทำให้ได้แรงค์ S บ้างแบบยังไงอ่ะคืออัดคลิปให้ได้ตามที่เขาอยากจะแคสแล้วก็ลงคลิปนะครับแต่ว่าแนวทางของผมคงจะไม่ใช่เป็นการอัดแรงค์ S นะครับจะเป็นการเล่นไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมรู้เนื้อเรื่องมากกว่านี่หมัดร็อกเก็ตดูครับท่านผู้ชมพอปล่อยแล้วมันจะบังคับได้ครับเป็นรีโมทคอนโทรลครับคล้ายๆกับมาชินการ์แซดถ้าใครรู้จักมาชินการ์แซดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอามาจากมาชินการ์แซดจริงๆไงได้ข่าวว่ามันจะมีเครดิตเรื่องนี้ด้วยอยู่ท้ายเกมไอท้ายตอนจบเกมเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เขาสอนว่าถ้าเกิดเราจัดการศัตรูด้วยเทคนิคต่างๆเช่นยิงระยะไกลหมัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แต้มพิเศษเขาเรียกว่า technical takedown นะครับก็จะได้แต้มพิเศษแล้วเราก็จะได้เขาเรียกว่าได้น่าจะเป็นฮีโร่พอยต์มั้งพิเศษเพิ่มขึ้นตอนผ่านก็สนุกดีนะครับเจ้าหมัดล็อกเก็ตเนี่ยอันนี้ก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูว่าล็อกเก็ตเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ก็น่าเอามาเป็นพวกบินไปเลยสังเกตที่ขวาล่างมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ครับมันจะบินไปได้เรื่อยๆจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนี่หรือไม่ก็แล้วกดอะไรยกเลิกเนี่ยกดยกเลิกไม่ได้เนี่ยแล้วแบตเตอรี่หมดมันก็จะเอามาอัดไอ้นี่ก่อนแล้วแบตเตอรี่ก็หมดแบตเตอรี่มันชาร์จเองนะครับเนี่ยระหว่างนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชาร์จเองเก็บการหมอนั่นก่อนตามเดิมครับเส้นสีเขียวๆคือไฟเอสเล็งฮะก็ผมก็จะพยายามแทรกซึมไปให้ได้มากที่สุดจนกว่าศัตรูจะเจอตัวผมแล้วกัน
Analysis complete. แล้วก็ขออนุญาตงกก่อนนะครับช่วงนี้ต้องการคนไปเสริมฐานพอสมควรเลยเพราะว่าส่งคนไปทำภารกิจแล้วก็ตายครับเพราะภารกิจหลังๆนี่คือภารกิจที่ต้องส่งทหารไปนะครับภารกิจหลังๆนี่คือส่งไปแล้วมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยอย่างน้อยก็ 10% อะไรเงี้ยขึ้นไปก็มันอยู่ที่ความเก่งของทหารเราด้วยมั้งครับนะแล้วก็ชนิดของภารกิจด้วยถ้าที่ผมสังเกตนะถ้าเป็นภารกิจแบบมีการปะทะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะอ้าวเวรกรรมไอ้คนที่โดนหมัดต่อยมันฟื้นครับมันก็เลยวิทยุบอกว่าโดนโจมตีครับทีนี้ฐานมันก็เลยวิทยุบอกว่าให้ทหารทุกคนระวังตัวนะครับสวยละคือศัตรูมันก็จะระวังมากกว่าปกติครับเดี๋ยวใช้แมกกาซีนคว้างเข้าไปแหมดึงดูดให้มันสนใจแล้วมันจะหยุดนิ่งจากนั้นเข้าไปจี้มันเวลาจี้มันครับมีเทคนิคอยู่อย่างนึงครับลองดูครับนี่คือตอนจี้ปุ๊บแล้วกด L1 ดูครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีคำสั่งให้มันพูดความลับหรือหมอบอะไรเงี้ยแสดงว่ามันกำลังจะสวนใส่เรานะครับมันไม่ได้มันแกล้งยกมือก็ให้รีบจัดการมันเลยนะครับเป็นเทคนิคนึงที่เอาไว้ป้องกันตัวเวลาเราทำให้มันยกมือแล้วมันอาจจะหลอกเรานะทหารมาเพิ่มอีกเพียบเลยเดี๋ยวผมคงต้องคือผมอยากทำคลิปอธิบายระบบเบื้องต้นของ Metal Gear ที่ว่าคือด้วยความที่เกมมันเน้นแบบเน้นซ่อนเด้นเป็นอันดับแรกเนี่ยแล้วมันมีตัวบ่งชี้อะไรว่าศัตรูมันมีปฏิกิริยามากน้อยแค่ไหนเจอเราหรือยังสัญญาณดังหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันมีลำดับอยู่นะลำดับ1 2 3นี่ครับเช่นลำดับที่1เนี่ยศัตรูก็กำลังเดินเออเลอะเหยไม่รู้เรื่องอะไรนะครับลำดับที่2คือศัตรูก็จะเริ่มระวังตัวเงี้ยลำดับที่3คือศัตรูกำลังค้นหาเราลำดับที่4สัญญาณดังแล้วก็ตามล่าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีหลายลำดับแต่ภาคนี้มันจะมันไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรขึ้นแต่ภาคอื่นๆมันจะมีเป็นเหมือนเป็นตัวเลขเป็นสัญญาณมีอะไรบอกนะครับว่ามันอยู่ระดับไหนนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมสำหรับท่านผู้ชมที่รู้จักคือซีรีส์ Metal Gear ภาคนี้เป็นภาคแรกนะครับมีหลายท่านเลยเท่าที่ผมสังเกตนะครับโดยระดับสุดท้ายที่สัญญาณดังเนี่ยก็จะไม่มี Reflect Mode ก็จะถูกตัดออกไปคือศัตรูเจอแล้วปุ๊บก็จะยิงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระดับอื่นศัตรูก็จะตกใจก่อนเป็น Reflect Mode ก่อนพูดมามีอะไรแถวนี้บ้างมันบอกตำแหน่งของนักโทษคนอื่นอยู่ไหนมันมีอะไรจะพูดมันมีอะไรจะพูดแล้วแถวนี้กลัวจะมีพวกมันอยู่ครับผมขอยกไปไกลๆก่อนค่อยติดบอลลูนฮะผมเริ่มรำคาญเสียงทำเพลงของฝ่ายเอ็ดยังไงก็ไม่รู้ระหว่างที่ทำภารกิจเนี่ยครับเราสามารถเปิดเพลงใน iDroid ก็ได้นะครับมันจะมีเพลงให้เราเลือกหลายเพลงเลยที่เราเก็บได้ตามภารกิจอ่ะแต่ว่าเราผมไม่เปิดเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนท่านผู้ชมแบบว่าเสียงแคสอะไรเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้ยินไม่ถนัดนะ Analysis complete. ไอ้คนวิทยุมารีบไปจัดการมันก่อนคุณชาร์จพูดมามันบอกมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ว่านี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมันนะครับเป็นพวกทหารนั่นแหละแต่ว่าแบบเก่งเป็นพิเศษเก่งด้านนั้นด้านนี้อย่างเงี้ยครับ Specialist แปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านนี้ก็ว่าไปผมก็เล่นไปก็บางทีก็อยากสอดแทรกคำศัพท์บ้างนะครับแต่เกมนี้คำศัพท์เยอะเหลือเกินอยากให้น้องๆที่เล่นนะครับลองค
ือเล่นไปอย่าเอาความบันเทิงอย่างเดียวลองสังเกตว่าอะไรอะไรแปลว่าอะไรเงี้ยเดาบ้างอะไรบ้างนะมันก็จะเพิ่มทักษะของเราไปถึงแม้เราจะไม่รู้ความหมายแต่เราก็เดาจากสิ่งที่เราคิดว่านะมันก็ใกล้เคียงได้บนนี้เอาไงกับมันดีย กมือขึ้นเนี่ยถ้าสมมติอย่างนี้ปุ๊บลองกด L1 ดูปุ๊บมันมี3คำสั่งให้เลือกอย่างนี้ทางซ้ายมือก็แสดงว่ามันยอมเราจริงๆนะครับแต่ไอคนเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ยอมเราสังเกตไหมฮะมันจะไม่มีคำสั่งสามคำสั่งนี้เราก็รีบจัดการกับมันก่อนที่มันจะสวนกลับมาหรือมันสวนกลับมาเราก็กด R 2ทันเราก็ยังสามารถจัดการมันได้อยู่นะครับไอ้หมอนี่เอาไงกับมันดีเนี่ยตาแมกกาซีนก็คงไม่ได้เข้าไปจัดการใกล้ๆแล้วกันเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเนี่ยเขาเรียกว่า reflect time ไอ้ slow motion เนี่ยนะจะตัดออกก็ได้นะครับใครที่อยากจะตัดออกถ้าไม่เก่งก็เสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่อเอาไปซ่อนข้างในนี่อาจจะไม่รู้นะครับคลิปนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกครับอันนี้ผมออกนอกลู่นอกทางไอ้นี่ก็น่าสนใจว่ะออกนอกลู่นอกทางนอกภารกิจเนี่ยมีท่านผู้ชมหลายท่านรอดูภาคต่อไปแล้วภาคนี้ยังเพิ่งได้ครึ่งเดียวอยู่เลย Fire ยิงเลยอัดเลยแล้วกดยกเลิกไม่ได้เนี่ยยกเลิกกดอะไรอ่ะยกเลิกอะไรกดไม่ได้ก็พุ่งลงดินไปเลยแล้วกันตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับนึกว่าเปลี่ยนมือแล้วก็ใช้โซน่าไม่ได้ผมก็ใช้มือธรรมดาตั้งนานแต่สุดท้ายโซน่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเวลาเปลี่ยนมืออื่นๆ He's coming too. Roger that. จัดการหมอนี่เลยแล้วกันกินยาให้มือนิ่งก่อนยานี้มีประโยชน์มากนะครับท่านผู้ชมกินปุ๊บมือจะนิ่งครับไม่ตายเอ้าไม่โดนหัวแย่แล้วเข้าไปจัดการก่อนที่มันจะวิทยุนั่นไงมันวิทยุจนได้อุ้ยโถเอ้ยที่ผมโถเอ้ยนี่ไม่ใช่อะไรครับผมรีบไปหน่อยคือมันจะมีเทคนิคนึงนะครับตอนศัตรูวิทยุหาฐานเนี่ยถ้าเราไปจัดการระหว่างที่มันกำลังพูดเนี่ยฐานก็จะรู้ถึงความผิดปกติว่ามันพูดยังไม่ทันจบแล้วก็สัญญาณขาดไปนะครับแล้วมันก็จะสงสัยหมายถึงฐานมันสงสัยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะบอกให้คนอื่นเนี่ยระวังตัวหรือว่าไปตรวจสอบเห็นไหมครับที่กระพริบเนี่ยคือมันกำลังกระวนกระวายนะครับกำลังตกใจทีนี้เทคนิคก็คือบางทีเราต้องรอให้มันพูดจบก่อนนะครับสังเกตคำว่า over ครับมันพูดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ over เนี่ยแสดงว่ามันพูดจบแล้วแล้วเราค่อยจัดการมันอย่างนี้ฐานมันก็จะไม่สงสัยนะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงที่เป็นรายละเอียดที่ละเอียดมากสำหรับเกมนี้นะครับตกใจไอ้ตุ๊กตายางเริ่มปั่นป่วนเดี๋ยวหมอบให้ไอ้สองคนนี้มันไปก่อน
มยังไม่สั่งควายเอ็ดนะครับเพราะว่าสั่งควายเอ็ดศัตรูมันจะรู้ตัวว่ามีสไนเปอร์อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเก็บเสียงก็ตามนะครับเพราะว่าพวกนี้มันใส่หมวกเหล็กนะครับยิงแล้วมันไม่ได้ตรวจทันทีเจอหมัดมหาการโอ้โหเป็นไงล่ะเหล็กไม่กี่คนขานนี่อะไรเดี๋ยวจัดการมันพูดมั่วมันก็บอกที่ซ่อนเพชรนะครับไดมอนด์แปลว่าเพชรนะครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมจะติดบอลลูนก็เดี๋ยวก่อนไอ้หมอนั่นมันอยู่บนป้อมมันจะเห็นนะครับสังหารนี่มันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สังหารทิ้งเลยแล้วก็เอาศพไปซ่อนรู้สึกว่าข้างๆนี้จะมีถังขยะถ้าจำไม่ผิดใส่กลับไปในถังขยะแล้วก็เราก็จัดการไอ้ตัวบนป้อมนี้กันนี่ถ้าไม่เกรงใจนี่จะระเบิดทิ้งเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราต้องแทรกซึมครับแทรกซึมจับจะบอกที่ซ่อนของพวกทรัพยากรต่างๆดูแล้วเป็นไงบ้างพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ก็เอาไปด้วยบินกลับฐานกันไปปองปองปืนเอาไปให้หมดเต็มฐานไปหมดแล้วครับตอนนี้เก็บให้หมดปอมใหญ่ก็เอาให้ไปให้หมดอันนี้เดี๋ยวผมทำเป็นคลิปอันนี้ให้นะครับมีที่ท่านชมถามมาว่าไอ้ทำบอลลูนยังไงให้ดึงสิ่งของใหญ่ให้นะครับต้องไปเอาผู้เชี่ยวชาญมาจากไหนอันนี้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้จริงๆทำไปแล้วแหละแล้วเหมือนมันจะไม่สมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวอันนี้ปิดปุ๊บทำลายทิ้งให้หมดนี่ไงตัวประกันของเราโอ้เก่งแค่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรก็ไม่รู้นะครับไปไปออกไปทางหน้าต่างเป็นตัวประกันต้องอดทนไปบินขึ้นไปอีกคือมันจะตายเพราะเรานี่แหละมันไม่ได้ตายเพราะเป็นตัวประกันโอเคหมดไปสำหรับค่ายนี้ค่ายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์มากนะครับดูแล้วเป็นคนที่สมควรมาช่วยเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าใครที่เล่นเองเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นไปจะเจอคนที่สองหรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีสองคนนะครับด่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญคืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับมันจะมีบางอย่างที่เราอัปเกรดได้เลยบางอย่างเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆก่อนเช่นด้านการผลิตจรวดมิสไซล์ขนาดพิเศษคือแบบพิเศษแบบที่มันมีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดเป็นต้นนะครับถ้าเป็นมือกลก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านมือกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ฟูตันบอลลูนนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญบอลลูนนะครับก็มีเงื่อนไขที่เราจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมานะครับโอ้พายุทรายมาไอ้จุดนั้นคืออะไรอ่ะไอ้จุดนั้นคืออันนั้นใช่ป่ะไอ้กระสุนเดี๋ยวขึ้นแบบกระสุนก่อนนะครับไอ้นี่มันจะเห็นว่ามันจะกองหลายๆอย่างนี้ก็ถ้าผม
ข้าใจถูกต้องนะครับไอ้ที่มันกองไว้เนี่ยมันมาจากหน่วยซัพพอร์ตนะครับหน่วยซัพพอร์ตที่เป็นลูกกล่องนะครับถ้าเราอัปเกรดเยอะๆเนี่ยเขาก็จะวางไออาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนกระสุนเนี่ยไว้ตามภารกิจนะครับยิ่งอัปเกรดเยอะเขาก็จะยิ่งวางไว้หลายตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมขี้เกียจวิ่งกลับไปเอารถอะรวยมากครับเรียกรถคันที่2มาเลยแล้วกันจริงๆแล้วถ้ามีพายุแล้วก็ถ้าเล่นช่วงแรกๆนี่ก็มันจะมีโอกาสที่จะบอลลูนเสียหายนะครับแล้วก็จะเอาสิ่งของมาหรือสิ่งของกลับแล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็สูญเสียสิ่งของนั้นๆไปได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็คือโอกาสสูญเสียน้อยละเพราะผมอัปเกรดรู้สึกจะเกี่ยวข้องกับหน่วยยามครับแล้วก็จะทำให้บอลลูนมันมีโอกาสสูงขึ้นนะครับในการเอาคนเอาสิ่งของต่างๆ ไปขับไปเที่ยวปั่นเป็นจักรยานก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรถจี๊ปนะฮะขับรถจี๊ปกันไปแล้วสมองผมนี่ไงเป็นป้อม2ที่เราจะต้องที่ไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจเนี่ยผมส่งไควเอ็ดมาสำรวจไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเผื่อว่ามันจะเห็นไหมครับทางขวามือมันจะมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งที่เราต้องช่วยอาจจะเป็นตัวประกันหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับอาจจะอยู่ในค่ายนี้หรือเปล่าแต่ในค่ายนี้มีตัวที่เก่งๆหลายตัวนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะมาเอามันเป็นพวกเหมาะยิ่งที่จะเอามันมาเป็นพวกเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะเอายังไงพวกมันดีค่อยเข้าไปยิงถ้าท่านผู้ชมไม่ซีเรียสนะก็สั่งไฟเอ็ดยิงไปเลยก็ได้แทบจะจบเลยคือไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันเล็งเขาเอ็ดโอ้โหดูท่าของคุณเธอโคตรชิวอ่ะอันนี้คือให้ยิงเลยนะครับส่วนอันล่างนี่คือให้ยิงแบบตามใจแบบคุ้มกันเรานะครับเขาก็จะยิงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ช่วยยิงอีกทีตอนนี้คอยเอ็ดใส่ที่เก็บเสียงอยู่นะครับศัตรูมันยังไม่รู้ตัวไอ้นี่เริ่มสงสัยเอ้าไม่โดนถ้ายึดค่ายด่านตรวจหรือค่ายได้ก็จะได้ค่าฮีโร่นะครับ30นะครับก็ไม่เยอะนะแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับเห็นหลายท่านก็สงสัยว่าจะเพิ่มค่าฮีโร่ยังไงเงื่อนไขการเพิ่มการลดค่าฮีโร่มันมีเยอะมากนะกลับผ่านให้หมดมีอีกหลายอย่างเลยที่ผมติดค้างท่านผู้ชมแบบท่านผู้ชมขอมาแล้วยังไม่ได้ทำให้บางคนขอวิธีการบริหารฐานนะครับตั้งแต่แรกเลยว่าเอาทหารกลับมาแล้วท่านต้องทำยังไงต้องอัปเกรดฐานยังไงเพื่ออะไรอย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องทำคลิปต่างหากอีกอันนึงนะเนาะลายให้หมดเอ้าไปจบบนหลังคาถังแดงนี่คือถังน้ำมันนะครับสถานที่ต่อไป
ต่อไปคือภารกิจหลักละท่านผู้ชมก็จะได้เข้าสู่ในเรื่องกันสักทีที่เราต้องไปช่วย CIA คนหนึ่งใช่ไหมคือเป็นพวกสเกลเฟสนั่นแหละนะครับแล้วเหมือนจะรู้ความลับอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มที่จะกลัวแล้วก็เริ่มที่จะหนีนะครับเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยกับแผนการของสเกลเฟสมิลเลอร์บอกว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับคือตรงนี้เป็นจุดที่มิลเลอร์ตอนแรกข่าวกรองคาดการว่าตัวประกันนั่นหรือว่าคนที่เราต้องมาช่วยเนี่ยเขาหลบหนีมาแล้วอยู่แถวนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็แผนเปลี่ยนแล้วครับผมน่าจะถูกจับไปอยู่ในซากปรักหักพังข้างหน้านู้นนะครับเอาไงดีไกลเหมือนกันนะเนี่ยผมจำได้ด่านเนี่ยด่านมาลักอ่ะด่าน10อ่ะภารกิจ10อ่ะถ้าไม่ใช่นี่เอาหัวเป็นประกันเลยโอ้โหแต่มันไม่หมูเหมือนเดิมมันมีวอล์กเกอร์เกียร์มีอะไรอย่างที่ท่านผู้ชมหลายคนบอกครับว่าเนื้อเรื่องตั้งแต่30กว่าเป็นต้นไปเนี่ยมันค่อนข้างน่าจะผิดหวังครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการขายของเก่าและภารกิจซ้ำๆอะไรเงี้ยอันนี้คือจริงเลยครับแค่ด่านแรกนี้ก็เห็นแล้วว่ามันซ้ำนะครับเหมือนเป็นดัดแปลงแล้วผมจะเนี่ยจะเอาที่หัวมันออกไม่ออกจะเอาที่หัวมันออกจะเอามาร์คเกอร์ออกไม่ต้องเอาออกแล้ว Analysis complete โอ้ยบางคนก็มีวอล์กเกอร์เคลียร์บางคนก็หุ้มกรอบ Analysis complete มีทั้งตุ๊กตายางมาหลอกล่อเราanalysis complete เอาไงดีอ่ะไม่จะบู๊คงไม่ไหวแล้วช็อตนี้นะจะแบบคอยยิงยาสลบอะไรก็คงจะไม่ไหวอีกอ่ะแอบไปทางซ้ายกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชม The map has been updatedจะให้คอยเอ็ดไปโจมตีก็กระไรอยู่Ceasefire Ceasefire เอ้ยพอเราสั่งให้คอยเอ็ดแบบช่วยยิงแล้วเราต้องอย่าลืมให้หยุดด้วยนะครับให้หยุดยิงด้วยนะครับไม่งั้นคอยเอ็กก็จะยิงเราไปไหนคอยเอ็กก็จะยิงไปเรื่อยนะค่อยไป
รงนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะต้องใช้สมาธิพอสมควรอะไรอีกอะมันบอกศัตรูอยู่แถวอยู่คือศัตรูมันวิทยุว่าศัตรูไอตัวประกันอยู่แถวนี้นะอะไรแล้วเอ้ยQuarantining the target is convenient for us, but if worse comes to worst, they might kill him. You better hurry. มิลเลอร์บอกว่าศัตรูสงสัยว่าตัวประกันที่เราจะมาช่วยเนี่ยติดเชื้อแล้วศัตรูก็จะเขาเรียกว่ากักกันนะครับแต่ว่าคือมันก็จะเป็นผลดีนะครับที่มันจะแยกตัว Someone has taken over the observation post north of Lamar Hadid Palace, and a vehicle has just left the post headed for the palace.Watch yourself. This could be connected to the target. บอกเท่าที่ผมแปลทันเนี่ยมันเหมือนจะมีรถอะไรบางอย่างแปลกๆนะครับเหมือนจะเป็นเกี่ยวข้องกับตัวประกันที่เราจะมาช่วยมันจะมารับตัวประกันเราไปนั่นเหรอคือมันเหมือนมันจับตัวประกันแยกเพราะว่าสงสัยว่าจะติดเชื้ออะไรสักอย่างคือสงสัยว่าตัวประกันอาจจะติดเชื้อนะครับทีนี้มิลเลอร์ก็บอกว่ามันก็เป็นผลดีที่มันกักกันตัวประกันแยกไว้ต่างหากแสดงว่ายาเวรยามก็อาจจะไม่เยอะแต่ก็มีผลเสียคือมันอาจจะคิดสังหารตัวประกันก็ได้มันน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าสีเขียวเอาไงกับหมอนี่ดีวะใช้หมัดก็ต้องนั่งนะหมัดนี่ปล่อยตอนที่เราหมอบไม่ได้นะใช้แมกกาซีนโยนเสร็จปุ๊บรอจัดการมันมันหลบกันพูดมามันบอกตำแหน่งของนักโทษผมยังไม่กล้าที่จะติดบอลลูนมันเพราะว่าศัตรูแถวนี้เยอะเหลือเกินถ้าติดบอลลูนนี่มันรู้ตัวแน่ You gotta extract himศัตรูเยอะจริงๆแล้วคนไหนคือคนที่เราต้องช่วยวะเนี่ยเอาคืออะไรเนี่ยเอาโอเวอร์ซะงั้นคือตัวประกันโดนยิงตายเหรอคืออ๋อไอ้รถที่มิลเลอร์บอกมาว่าเกี่ยวข้องกับตัวประกันคือเป็นรถที่จะมาประหารตัวประกันหรือเปล่าถ้าตัวประกันอยู่ไหนแค่คนนั้นหรือเปล่าวะแล้วดูเริ่มแบบไกลเฮียโอ้งั้นผมต้องเร่งรีบเร่งมือรีบไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมต้องเร่งมือแล้วรีบไปช่วยวิ่งยาวแล้วทีนี้ไอ้ที่วงนี่ส่วนใหญ่เป็นศัตรูนะครับTaining the target is convenient for us. But if worse comes to worst, they might kill him. You better hurry. มิลเลอร์ก็พูดคำพูดเดิมคือมันมีโอกาสคือมันแยกแยะกักกันเชื้อและมันก็มีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูมันก็เป็นทั้งผลดีและผลเสียแต่เรา Boss, got
an emergency report from the intel team. Someone has taken over the observation post north of Lamar Hatte Palace, and a vehicle has just left the post headed for the palace. Watch yourself. แล้วตัวประกันมันอยู่ไหนเนี่ยทั้งที่ผมสังเกตฉากที่มันตายเมื่อกี้มันเหมือนจะอยู่ในตึกนี้หรือเปล่านะครับเอาโซน่าเช็คสิถ้าสัญญาณดังนี่ยุ่งเลยเนี่ยฐานมันมีทั้งวอล์กก็คือทั้งอะไรก็ไม่รู้แต่ผมก็เลยอยากจะหาตัวประกันแล้วรีบออกจากที่นี่ฮะปัญหาคือจะเจอหรือเปล่ารีบสังหารมันดีกว่าเดี๋ยวมันฟื้นแล้วก็มันจะโวยวายอีกมีจากด้านบนแล้วก็แทบจะไม่เห็นตัวประกันในตึกนี้เลยนะเหมือนจะมันหรือว่าไม่ได้อยู่ในตึกนี้วะไอตัวประกันที่มันเรารู้ตำแหน่งข้างล่างเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่นะครับหรือว่าใช่วะผมเลยงงจริงจัดการหมอนี่ก่อนเดี๋ยวให้มันดึงดูดความสนใจให้มันกลับมาเนี่ยไอ้วงแดงๆนี่คืออะไรคือศัตรูคือผมวงแดงๆคือศัตรูอันนี้ผมรู้แต่ว่าผมห่วงไอ้คนที่มันจะมาฆ่าตัวประกันเนี่ยมันคือคนไหนยังไง The map has been updated. มันเริ่มรู้ตัวแล้วมันเริ่มรู้ตัวก็จัดการทีละคนตอนนี้คือมันไม่ใช่อะไรผมห่วงเรื่องมันจะไปฆ่าตัวประกันนี่แหละแต่ศัตรูรู้ก็ไม่ได้ศัตรูมันเยอะแยะเหลือเกินมันเริ่มวิทยุว่าเจอร่องรอยศัตรูนั่นนี่ครับเราลองไปช่วยไอ้หมอนี่ไปก่อนแล้วกันมันอาจจะเป็นหมอนี่จริงๆโอ้โหจัดการไอ้นี่ก่อนจัดการพูดมาตัวประกันอยู่ไหนมันบอกแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกตะเกียบมันเฮ้ยใครวะเฮ้ยนี่มันไอ้โม่งที่มันฆ่าตัวประกันนี่วะใช่ไหมเฮ้ยไอ้โม่งจริงด้วยอะไอ้โม่งมาไอ้โม่งมันเก่งไอ้โม่งมันเก่งเอามันติดบอลลูนความงกเป็นเหตุเองละกูแล้วในที่สุดเราก็เจอแล้วครับตัวประกันเป้าหมายเจอแบบฟุกๆเจอไอ้โม่งก่อนถ้าไอ้โม่งไม่เจอเราผมก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยใครเห็นแย่แล้วสัญญาณดังโอ้ยแต่ก็ยังงกอยู่เดี๋ยวเราแอบเราเข้าไปเอาหล่นละโอ้ยศัตรูเทียบเลยมาตัวประกันเดี๋ยวงกเพชร
มันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ข้างในห้องนี้เอาออกไปทางหน้าต่างเอาไม่ไปอีกศัตรูมันก็ได้ยินเสียงดิวะเอาศัตรูมันสงสัยแล้วเอาลุกออกไปเร็วๆรีบติดบอลลูนออกไปเลยแกไอตัวปัญหาเดี๋ยวถ้าติดบอลลูนตอนนี้ศัตรูมันก็รู้สิวะเฮ้ยมันอยู่เป็นหมู่ 4-5 ตัวเอาหมัดล็อกเก็ตแล้วก็แฮมสลบ 4-5 ตัวไปเลยดีกว่าอัดมันรัวๆไปเลย 4-5 ตัวเลี้ยวๆๆๆๆๆ1 2 3เลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาเอ้าไปชนกะละมังเวรกรรมเอ้าเหมือนมันรู้ว่าเราอยู่นี่โอ้ยอะไรยังตอนนี้แหละรีบพามันออกไปเหมือนศัตรูมันก็ยังงงๆนะครับว่าเราอยู่ไหนครับจังหวะนี้พามันกลับฐานให้หมดพามันกลับฐานให้หมดอย่างน้อยมันก็ไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาพามันกลับฐานให้หมดวอล์กเกอร์เกียร์วอล์กเกอร์เกียร์มาทำลายวิทยุมันเดี๋ยววิทยุขอความช่วยเหลือไม่ได้เดี๋ยวเหลือตัวประกันอีกตัวนึงศัตรูสั่งหยุดยิงละศัตรูมันไม่รู้ละว่าเราอยู่ไหนยิงตุ๊กตามันจะได้ไม่ทำเราสับสนเดี๋ยวช่วยตัวประกันตัวนี้ก่อนกดผิดเนี่ยไปติดบอลลูนในห้องไปขึ้นรถเสร็จแล้วก็เอารถกลับฐานไปประหยัดบอลลูนเนี่ยไฟฟ้าทำลายไฟฟ้าในห้องนี้มีอะไรให้เก็บบ้างมีตุ๊กตายางมีของให้เก็บนิดหน่อยนี่ไม่ใช่อะไรเนี่ยผมงกอยู่งกวอล์กเกอร์เกียร์เอ่ยอะไรเอ่ยที่ยังไม่กลับฐานเนี่ยและที่สำคัญคือมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถจะเก็บได้มีพายุทรายกำลังจะมาโอ้โหไอ้พวกวอล์กเกอร์เกียร์นี่ยิงยาสลบใส่มันลำบากมากนะจัดการหมอนี่ก่อนพูดมาบอกตำแหน่งเท็จก็ยังดีไม่รู้จะได้เก็บหรือเปล่ามันบอกตำแหน่งเนี่ยมันมองหาควายเอ็ดเอาไงกับมันดีวะเนี่ยเอ้ามันไปหาควายเอ็ดแล้วคือควายเอ็ดยิงพวกวอล์กเกอร์เกียร์ไม่ค่อยแม่นเนี่ยไปโดนหัวมั้งล่ะเฮ้ยสายมาพอดีตอนนี้รีบเข้าไปจัดการมันซีคูซีซีคูซีซีคูซีเอ้ยเอ้ยมันเอ้ยเอาซีคูซีมันต้องด้านหลังอะด้านข้างด้านหน้าไม่ได้นะต้องด้านหลังมันออกมาแล้วคนนึงหรือคนนึงจัด
จัดการไปคนแรกอีกล้ำเรียบร้อยทุลักทุเลเหลือเกินตอนนี้ทุลักทุเลเหลือเกินจริงๆตอนทรายอย่างที่บอกนะครับตอนที่มีพายุทรายก็ปิดบอลลูนไปก็อาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแต่ว่าถ้าอัปเกรดไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะขึ้นอัปเกรดทั้งหน่วยอะไรไม่แน่ใจนะครับหน่วยข่าวกรองหรือหน่วยซัพพอร์ตไม่รู้นะครับแล้วก็อัปเกรดบอลลูนด้วยเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นการมันเกือบหมดฐานนะมึงเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วครับสำหรับภารกิจนี้เดี๋ยวผมดูว่ามีอะไรให้เก็บอีกอ้าวมีรถทิปโหเกือบชั่วโมงอ่ะภารกิจนี้นี่ถ้าไม่ตายมันก็อาจจะเร็วกว่านี้นะแน่แล้วก็ผมจะจบภารกิจด้วยวิธีที่ท่านผู้ชมหลายคนแนะนำมาคือติดบอลลูนแล้วกดสามเหลี่ยมพังไว้แล้วเราก็จะเกาะกลับไปกับคอนเทนเนอร์ได้เลยจบภารกิจเสียทีโอ้โหทุลักทุเลเฮ้ยเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้โดนสัญญาณดังแล้วมันกระหน่ำยิงแต่ก็รอดมาได้ครับแล้วก็ปลดล็อกอะไรมากมายเนี่ยเออ Development Project has been added นี่ไงพอได้ผู้เชี่ยวชาญปุ๊บมันก็จะสร้างอะไรได้มากมายนะครับได้แรงค์ B เลยโอ้แต่ไม่เป็นไรครับเราเน้นเรื่องเราไม่ได้เน้นแรงเน้นอะไรนะครับค่าฮีอันนี้คืออะไรเงินถูกหักลบเยอะชิบเป๋งจริงๆถูกหักลบอะไรบ้างเราก็คอยดูแล้วเราก็จะได้ประหยัดได้นะครับHe betrayed the Soviets, passing information to Langley, but got scared after learning XOF used the vocal cord parasites.Then came feelings of guilt that his leaks sent comrades to their deaths, and fear that America might deploy such a weapon itself. But in reality, XOF and Langley don't have a collaborative relationship, and Skullface was not working for America. Still, I can't blame the man for being afraid. After laying low with the Mujahideen, he tried to cut his ties with the U.S. and return to the Soviet military. But along the way, someone came after him, and he was forced back into hiding.Could have been remnants of XOF looking to silence him. And you know the rest. He doesn't seem to know much about the parasites, but nevertheless, it'd be too dangerous to hand him over to Langley or the Soviets. We'll keep him here as originally planned. Those men hunting for the target were Soviet troops who were colluding with the XOF. After securing the North Observation Post and learning the target's location, XOF sent assassins to eliminate him.Skullface had turned XOF into his personal army, but the organization continues to exist even after his death. According to the man you extracted, their orders came through the same channel as always. But is Zero really able to give orders in his current state? Or is somebody else calling the shots for XOF? For Cypher? What the hell? มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหสารพัดเทปนี่ผมเพิ่งแปลเทปไปมาอีกเพียบเลยเอ้าไออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอะแบทเทิลเกียร์ที่ฮิวอี้สร้างนะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับ Emmerich finished development on that battle gear of his. Get back to mother base. เอ้ามีเรื่องก็เรียกกลับไปแสดงว่ามีฉากเหตุการณ์ก็ยาวๆไปเลยครับยาวๆกันไปเลย
แล้วไงอ่ะ The battle gear is an armored weapon developed to take on hostile bipedal weapon systems. But unlike the Soviet-funded Walker gear, the battle gear still hasn't been properly field tested. I'd like to assign a combat unit to take it on dispatch missions so that we can evaluate its capabilities and reliability. Assuming you've got no objections, give the order to dispatch the unit from your iDroid. อ๋อก็จะคือด้วยความที่เรายังไม่มีข้อมูลอะไรมากเพิ่งสร้างเสร็จนะครับไม่เหมือนเจ้า Walker Gear ที่มีการใช้งานจริงไปแล้วก็มิลเลอร์ก็แนะนำว่าให้เราใช้มันกับการที่เราส่งภารกิจไปทำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของ Battle Gear นะครับว่ามันดีไม่ดีอะไรอย่างไรใช้งานได้อย่างไรบ้างนะครับก็น่าจะจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็พบกันใหม่กับตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับอ้าวTo the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. Miller ก็แนะนำให้ไปทำภารกิจไปเอา AI pod. AI pod คือไอคอมพิวเตอร์ที่จำลองตัวเดอะบอสนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเมทัลเกียร์ภาคทีสวอเกอร์นะครับที่ตอนเราไปช่วยฮิวอี้จะมีปล่องคล้ายปล่องสี่เหลี่ยมอยู่อ่ะเราต้องไปชิงอันนั้นมานะครับแล้วก็มิลเลอร์ให้ไปเอาอันนั้นมาเพื่อที่จะสืบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฮิวอี้นะว่าฮิวอี้เนี่ยตกลงแล้วเขาเป็นพวกเราหรือพวกสเกลเฟสเขาเจตนาดีหรือเจตนาร้ายกันแน่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าตกลงมันยังไงเนี่ยคือผมจะเปิดให้ดูว่าตกลงมันเป็นภารกิจหลักหรือภารกิจเสริมอะไรยังไงแต่ถึงแม้มันจะเป็นภารกิจเสริมนะบางทีเดี๋ยวมันก็ตัดเข้าภารกิจหลักก็มีนะครับ Boss, we need evidence to prove our suspicions about Emmerich. Head to the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. เปิดมาดูภารกิจหลักภารกิจย่อยนี่ไงสีทองคือเกี่ยวข้องกันในเรื่องนะครับมันคือภารกิจย่อยนะครับภารกิจหลักก็ยังไม่ได้ทำก็พบกันใหม่กับตอนหน้านะครับอาจจะต้องไปที่ AI ล่ะสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ